ว่าก็บอกว่าในเมืองไม่เลือกคนมีความจนทำไมเมื่อกี้กูเดินไปยังไม่เข้าห้องน้ำไปเจอห้องอยู่3ห้องเออกูเห็นประตูห้องแรกมันปิดอยู่กูก็มือเคาะ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 เสียงคนข้างในบอกคนมีกูก็ย้ายห้องไปดิย้ายห้องไปเป็นห้องที่2ห้องที่2ประตูก็ปิดอีกกูก็มือเคาะ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 อีกเสียงคนข้างในบอกคนมีอีกห้องที่3ปิดอีกเคาะอีกคนมีเด็กพระจะบุตรถามจริงๆเลยนะในเมืองเนี่ยคนจนขี้ที่ไหนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วมันหายากที่เขาบอกคนมีก็คือว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำเข้าไม่ได้ไม่ใช่ว่าคนมีเงินมีทองมีคนก็มีคนคนมีคนมีคนจนก็อั้นแต่หาเลยเพิ่งน้อยใจแล้วเดินไปถึงไหนอ่ะเดินไปเรื่อยๆไปเจอห้องในห้องเลยนะเด็กกูก็หิวน้ำเต็มที่เลยไปเจอห้องห้องที่ห้าพอดีเลยเอ้ยไปไงโอ้ห้องนี้ทำไมทำแปลกๆในเมืองไม่เหมือนที่วัดแต่ไม่ต้องดินเผามังกรไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเป็นไงวะถุงแค่เข่ากลมๆดีๆไม่สูงมากนะดีๆไม่สูงมากเป็นขาวเงาวัดเลยนะขาวเงาวัดเลยเหรอเออขาวเลยไม่มันไม่ได้เป็นฝาเปิดอย่างนี้เลยก็เป็นมันเป็นฝาพับอ่ะการคนขโมยสงสัยเออแล้วกูก็ไม่รู้จะกินยังไงขันมันตักก็ติดขอบเออแล้วทำไงพอตักได้พอเปิดขึ้นไปไว้มีน้ำดูหน่อยเดียแล้วมึงกินไงอ่ะกูหลอดดูดเลยยอดกูทำไม่ได้น้ำมันน้อยไปดูดโอ่งไหนมันไม่มีที่นี่มีโอ่งห้องห้าติดกับห้องน้ำมันก็ห้องน้ำเหมือนกันนั่นแหละแล้วที่ดูดไปมันไม่ใช่โอ่งแล้วมันเป็นโถชักโครกที่เขาไว้ถ่ายอ่ะชักโครกชัดเลยกินที่เขาแล้วไม่เป็นไรนะนี่ไปเข้าเสด็จแม่ก่อนเดี๋ยวเรามาไม่ต้องจะไปไหนเดี๋ยวไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนออกมาแป๊บเดียวมาตามมาสบายนำไปเป็นไง